วันนี้นายทหารระดับสูงที่มีทหารรุ่นน้องให้ความเคารพนับถือจำนวนมากเปิดบ้านให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าขอพรปีใหม่ในวันเดียวกันนะคะเปิดวันเดียวกันแต่ว่าคนละช่วงเวลานะครับช่วงเช้าเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเปิดมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดและช่วงสายเป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์เปิดบ้านศรีเสาเทเวศต่อไปนี้คือพรปีใหม่จากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่พูดกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายทหารพี่น้องครับผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแต่ผมคิดว่าอยากจะบอกนายกว่ายิ่งเหนื่อยมากเท่าไหร่ความสำเร็จก็จะมากขึ้นเท่านั้นนายกกับพวกเราทุกคนมุ่งมั่นจะนำความสุขกลับมาให้ชาติบ้านเมืองก็ได้ทุ่มเทพลังต่างๆที่เรามีอยู่ด้วยความเหนื่อยยากเป็นเวลา 2-3 ปีมาแล้วท่านนายกก็ต้องเหนื่อยต่อไปเพื่อจินตนำความสุขมาให้ประชาชนของเราให้ได้ขอให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกล่าวย้ำให้ทุ่มเทเพื่อชาติบ้านเมืองและขอให้รองนายกรัฐมนตรีได้ช่วยงานนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จโดยเร็วซึ่งในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องกันมาหลายสิบปีก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพเข้ามอบกระเช้าดอกไม้และกระเช้าของขวัญให้พลเอกเปรมพร้อมกับรับโอวาทเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี2560ที่บ้านศรีเสาเทเวศนะครับและก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ามอบกระเช้าดอกไม้และกระเช้าของขวัญให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับรับโอวาทที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์แต่ได้ของดให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพและการนำเสนอข่าวครับ